ห้าวิธีรักษาสิวแบบง่ายๆไม่ต้องเสียเงินหลายๆคนก็มีปัญหาเรื่องของสิวไปพบแพทย์เพื่อรักษาแล้วก็ไม่หายสักทีสิ่งที่หายกลายมาเป็นเงินในกระเป๋าแทนส่วนสิวก็ยังคงอยู่ครบบางครั้งมากกว่าเดิมอีกมาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยหน้าใสๆกันดีกว่าในวันนี้ก็มีอยู่5วิธีรักษาสิวโดยที่ไม่เสียเงินสักบาทมาแนะนำใครสนใจก็ตามมาฟังกันได้เลยนะจ๊ะข้อที่1หาต้นเหตุของการเกิดสิวการเกิดสิวบางทีก็เกิดจากการกินอาหารของเรานี่แหละที่พบบ่อยมักจะเกิดจากการกินนมกินเนยกินช็อกโกแลตหรือว่าชีสให้ลองสังเกตดูว่าเวลาที่เรากินอะไรเข้าไปแล้วสิวขึ้นมาให้งดอาหารประเภทนั้นประมาณ 1-2 อาทิตย์ถ้าหากสิวใหม่ไม่ขึ้นและสิวเก่าก็เริ่มยุบลงอาจจะแปลว่าอาหารที่เรางดนั้นทำให้เกิดสิวซึ่งแต่ละคนก็จะมีความไวต่ออาหารแต่ละชนิดแตกต่างกันไปยังไงก็ลองสังเกตด้วยตัวเองจะดีกว่านะจ๊ะในบางคนสิวอาจจะเกิดจากการใช้ครีมเยอะเกินไปอยากจะบำรุงเยอะๆแต่กลายเป็นผลเสียเพราะว่าทำให้เกิดการอุดตันของรูขุ่นขนจากหน้าสวยๆก็เลยกลายมาเป็นหน้าสิววิธีการแก้ก็คือใช้ครีมบำรุงเท่าที่จำเป็นเท่านั้นบางคนเป็นสิวเพราะว่าการที่มีการแพ้สารบางอย่างการที่จะหาสาเหตุได้ก็ต้องสังเกตตัวเองแต่สิ่งที่น่าสงสัยออกไปทีละอย่างเพื่อที่จะได้เจอต้นเหตุที่แท้จริง2ห้ามกดสิวหลายๆคนเห็นสิวแล้วก็ทนไม่ไหวก็ต้องกดต้องบีบนอกจากจะทำให้ผิวหน้าเป็นรอยบางครั้งกดสิวไปแล้วก็จริงแต่ก็ว่าอีก 2-3 วันบริเวณเดิมหรือว่าใกล้เคียงก็เดิมก็สิวจะกลับมาขึ้นซ้ำอีกข้อที่3ให้ล้างหน้าตามแนวขนวิธีการล้างหน้าตามแนวขนจะช่วยขับสิวออกได้ซึ่งก็ในช่วงแรกๆก็อาจจะยังมีสิวอยู่บ้างไม่ต้องตกใจวิธีนี้อาจจะใช้เวลาสักหน่อยแต่ในระยะยาวสิวอุดตันสิวอักเสบก็จะขึ้นน้อยลงอย่างแน่นอนข้อที่4ใช้น้ำเย็นล้างหน้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายเป็นวิธีที่รักษาสิวทำให้การแพ้ดีขึ้นจะช่วยในเรื่องของรูขุมขนและก็ควบคุมความมันได้อีกด้วยหลังจากที่เราใช้โฟมล้างหน้าล้างหน้าตามแนวขนเรียบร้อยแล้วก็ใช้น้ำเย็นล้างหน้าอีกครั้งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยข้อที่5ไม่นอนดึกซึ่งก็อาจจะทำยากนิดนึงสำหรับคนที่นอนดึกแต่ว่าการเข้านอนเร็วก็เป็นการรักษาสิวที่ดีมากๆเลยเพราะว่าการนอนดึกทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอการซ่อมแซมร่างกายทำได้ไม่เต็มที่ควรที่จะเข้านอนไม่เกิน22นาฬิกาเพราะเป็นช่วงเวลาที่มีการหลั่งโกรทฮอร์โมนตัวช่วยให้หน้าใสหน้าเด็กด้วยทั้ง5ข้อนี้ถ้าทำอย่างต่อเนื่องในระยะยาวสิวผุดสิวอักเสบก็จะมีอาการดีขึ้นรูขนก็จะกระชับหน้าใสไร้สิวอย่างแน่นอน